สวัสดีครับวันนี้ไอแซคเอ็นจิเนียริ่งนะครับขออนุญาตแนะนำตัวบลูทูธเฮดเซตไร้สายนะครับวันนี้มีลูกค้านะครับสนใจสินค้าตัวนี้มาก็ขออนุญาตจับมารีวิวกันให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าการใช้งานบลูทูธนะครับเป็นเฮดเซตไร้สายเป็นเฮดเซตไวเลสบลูทูธนะครับโดยใช้สัญญาณบลูทูธในการสนทนาจะมีการใช้งานยากง่ายยังไงนะครับจะอันนี้จะเป็นตัวJava Pro 925นะครับจะมีส่วนประกอบดังนี้นะครับก็คือส่วนของฐานนะครับอันนี้เป็นส่วนของฐานแล้วก็ส่วนของตัวเฮดเซตนะครับก็จะมี2ส่วนเฮดเซตนี้สังเกตนะครับไม่มีสายเลยนะครับจะเป็นเฮดเซตซึ่งมีเฉพาะตัวเฮดเซตอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดในของการทำงานพวกปุ่มปรับเสียงนะครับแล้วก็ตัดเสียงพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ปุ่มกดรับตัวนี้ทีนี้ลักษณะของการใช้งานตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าตัวเฮดเซตบลูทูธนี่มีการเชื่อมต่อและใช้งานยังไงนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังนะครับตัวฐานจะมีการต่อด้วยกันอยู่2เส้นนะครับถ้าเราจะใช้กับเครื่องมัลติไลน์โทรโฟนนะครับเส้นแรกก็คือเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับจะต่อไปยังตัวแฮนด์เซตของเครื่องมัลติไลน์โทรโฟนนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นี่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงนะครับเข้ามาที่ตัวแจ็คตัวนี้ก็จะเป็นไฟซึ่งจ่ายให้ตัวฐานตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวฐานของ925 Java Pro 925นะครับด้านหลังนะครับเส้นที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ก็จะมาต่อกับตัวนี้ซึ่งปกติจะต่อกับตัวเฮดเซตของเครื่องมัลติไลน์โทรโฟนเครื่องนี้นะครับเราก็เปลี่ยนจากแฮนด์เซตนะครับมาต่อสายของเข้ามายังฐานของเฮดเซตนะครับทีนี้พอเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตัวซึ่งเป็นเฮดเซตตัวนี้นะครับที่เราใช้งานอยู่ตัวเฮดเซตก็จะมีปุ่มกดรับกดวางหูนะครับอันนี้กดก็จะมีเสียงนะครับดังติ๊กนะครับก็คือจะบอกว่ารับสายหรือวางสายทีนี้เวลาที่เราจะใช้กับตัวเครื่องมัลติไลน์เทอร์มินอลมัลติไลน์โทรโฟนของเราเนี่ยก็ต้องกดเพื่อจะให้ยกหูตลอดเวลานะครับเราก็จะกดปุ่มนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากที่เรากดนะครับจนกระทั่งตัวสัญญาณตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็หมายความว่าตอนนี้บลูทูธเราพร้อมที่จะใช้งานกับเครื่องมัลติไลน์โทรโฟนของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าการใช้งานจะใช้ยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะใช้งานเราต้องเซตตัวเครื่องด้วยนะครับให้ปุ่มที่ใช้งานเซตให้เป็นตัวปุ่มนี้ตอนนี้ปุ่มที่10นะครับเราจะเซตให้เป็นฟีเจอร์ที่เรียกกันว่าเฮดเซตนะครับเราลองมาดูการใช้งานกันเลยนะครับว่ารับสายยังไงเอ็มครับโทรเข้ามาเลยครับตอนนี้เราให้คุณเอ็มนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์111เราก็จะกดรับสายด้วยปุ่มที่10นี่นะครับเฮดเซตหลังจากที่เรากดรับสายแล้วนะครับเราก็จะสามารถสนทนากับปลายทางได้นะครับตอนนี้ก็คือสามารถได้สนทนาได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองพูดนะครับแล้วก็ให้อีกฝั่งนึงกดสปีกเกอร์แล้วลองฟังดูนะครับว่าสัญญาณที่พูดเป็นยังไงตอนนี้ฝั่งนู้นกดสปีกเกอร์นะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเครื่องเฮดเซตนะครับ Java Pro 925นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงซึ่งผมคุยอีกฝั่งนึงนะครับเป็นเครื่องธรรมดาซึ่งกดสปีกเกอร์เราก็สามารถที่จะสนทนากับปลายทางได้นะครับชัดเจนนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นการใช้งานนะครับเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวตู้สาขา NEC SL2001 ซึ่งเป็นเครื่องมัลติไลน์เทอร์มินอลนะครับเป็นมัลติไลน์โทรโฟนแล้วก็ใช้เฮดเซตไร้สายโดยที่ใช้ฟีเจอร์ของตู้โดยมีปุ่มที่เรียกกันว่าฟีเจอร์เฮดเซตนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ดังนั้นเวลาใช้งานเราก็เพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มที่เป็นเฮดเซตถ้าสมมติสายเข้ามาเราก็กดปุ่มรับวางแล้วก็กดตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับเฮดเซตไร้สายได้ทันทีนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวในระยะพอสมควรห่างจากเครื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องมีสายมาทำให้เกิดความยุ่งยากพลุงพลังอีกต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวตัวเฮดเซต Java Pro 925ที่ใช้กับเครื่องมัลติโทรโฟนของ NEC SL2001 เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในวันต่อไปเราจะมีเรื่องอะไรมาพูดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับวางสายนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาแนะนำอุปกรณ์อีกตัวนึงนะครับซึ่งใช้กับ
ใช้คู่กับตัว Jabra Pro 925นะครับ Jabra Pro 925นี่จะเป็นไวเลสheadset นะครับลักษณะการส่งสัญญาณเป็นบลูทูธไร้สายเพื่อใช้งานกับเครื่องดิจิทัลหรือว่าเครื่องมัลติไลน์โทรโฟนของ NEC SM 2001นะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัว GN 100เนี่ย 1,000 นี่ครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอะไรเราได้บ้างอันนี้เราประกอบไปแล้วนะครับก็คือว่าตัว GN 100จะติดกับตัวเครื่องของ NEC ที่เป็นมัลติไลน์โทรโฟนนะครับจะมีกาว2หน้าติดตรงนี้นะครับลักษณะการทำงานก็จะเป็นมีสายเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะใส่สายเส้นนี้นะครับในช่อง AUX ของตัวเครื่องลึกเครื่องฐานของ Pro 925นะครับอันนี้จะเป็นสายเส้นใหญ่ๆจะมีช่องเดียวครับใส่ได้พอดีใส่ช่องอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าขนาดมันใหญ่กว่าพอดีหลังจากนั้นนะครับพอเราติดตั้งตัวสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการประกอบนะครับโดยติดกาว2หน้านะครับกับบริเวณของhandset ของตัวเครื่องนะครับอันนี้เรากดลงไปได้เลยนะครับกาว2หน้าแน่นหนานะครับแล้วเราก็วางสายนะครับอันนี้เดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับว่าทำงานยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนนิดนึงลักษณะของการทำงานนะครับแมคานิกของตัว GN 1000ก็จะทำการยกหูนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยกหูให้เสียแรงนะครับสามารถที่จะกดรับสายปุ๊บก็จะยกหูทันทีเรามาดูการทำงานนะครับว่ายังไงเดี๋ยวผมจะลองโชว์เรื่องของการวางสายแล้วก็ยกหูก่อนนะครับเรายกหูด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะครับหลังจากเรากดนะครับตัวแมคานิกตัวแขนกลของ AGN 1000ก็จะทำการยกหูของเครื่องโทรศัพท์ขึ้นมานะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเพราะว่าเครื่องถูกยกขึ้นมาแล้วนะครับเวลาเราวางหูเราก็กดซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวางหูนะครับดังนั้นเวลาที่เกิดคนโทรเข้ามานะครับตัวถ้าเกิดสังเกตเห็นจะสังเกตว่าตัวเรื่องของลองดูตรงนี้นะครับอันนี้ต่ำนิดนึงนะครับตัวลักษณะของตัวฐานจะเป็นสีขาวก็คือยังไม่ได้เปิดสัญญาณบลูทูธนะครับเครื่องนี้จะดีกว่าเราใช้Pro 925เฉยๆตรงที่ว่าเราไม่ต้องเปิดสัญญาณบลูทูธตลอดเวลาจะใช้งานก็ต่อเมื่อมีเวลาที่เรายกหูแค่นั้นเองดังนั้นท่านใดนะครับที่ต้องการใช้ลักษณะที่ไม่มีสัญญาณบลูทูธตลอดเวลานะครับแล้วก็ใช้แมคานิกในการยกหูก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้เราก็ไม่ต้องไปกดปุ่มบริเวณที่เป็นเฮดเซตตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกดที่ตัวหูฟังของเราได้ทันทีก็คือเวลาใช้งานก็กดตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันก่อนนะครับเวลาเรากดนะครับอันนี้ก็คือยกสายนะครับแล้วเราก็วางสายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองให้โทรเข้านะครับเราลองโทรเข้าดูนะครับแล้วลองรับสายดูเดี๋ยวเราจะลองโทรมาเข้ามานะครับตอนนี้มีหมายเลข1-07-07โทรเข้ามานะครับเราก็จะอันนี้ผมสวมบลูทูธแล้วนะครับแล้วก็กดรับสายหลังจากที่ผมกดรับสายนะครับตัวแฮนด์เซตของตัวเครื่องคีย์ก็จะยกขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะสนทนาได้เดี๋ยวฝั่งนู้นจะกดสปีกเกอร์นะครับแล้วจะลองพูดว่าเราจะใช้งานยังไงสำหรับตัวรุ่นPro 925นะครับกับ GN 1000นะครับก็สามารถทำงานคู่กันได้ดีทีเดียวสัญญาณเสียงก็ชัดเจนนะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเสริมของอุปกรณ์ Pro 925ซึ่งเป็นเฮดเซตไร้สายนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการกดปุ่มบริเวณนี้เลยนะครับกดที่หูฟังก็ใช้งานได้เลยสำหรับการรีวิวตัว Pro 925กับ GN 1000ของ Jabra ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอุปกรณ์2ชิ้นนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววางสายนะครับกดวางสายตัว headset ก็จะถูกวางลงไปนะครับ